สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามานะครับว่าเอ้ยพี่แม็กเวลาพี่ขาดทุนหนักแก้เกมกลับมายังไงครับเอ้ยผมเห็นว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเราลองคิดดูนะว่าถ้าทุกครั้งที่เราแพ้หรือว่าขาดทุนหนักอะเราไม่มีวิธีการแก้เกมกลับมาเลยทุกคนว่าทุกครั้งที่แพ้อะมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะมันเท่ากับว่าทุกครั้งที่แพ้เนี่ยเราแค่เสียเงินไปฟรีๆเลยนั่นเองนะแล้วก็ดูแล้วไม่มีทางที่พอร์ตน่าจะเติบโตได้เลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่แพ้ไม่มีวิธีแก้กลับมาให้พอร์ตโตได้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีการที่ผมใช้ให้กับทุกคนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับก่อนอื่นเลยวิธีการแรกที่ผมใช้แล้วก็มันเป็นวิธีการที่คลาสสิกที่สุดแล้วนั่นก็คือการเทรดแก้นั่นเองครับการเทรดแก้ก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆมันคือการที่เราเอาทักษะเอาความสามารถของเรานี่แหละนะครับเข้าไปค่อยๆเทรดตามทุนคืนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีวินเรทอยู่ที่ประมาณ 60% ก็คือเฉลี่ยแล้วทุกๆ10ออเดอร์เราจะชนะอยู่ประมาณ6ออเดอร์ก็แปลว่าถ้าเราเทรดในกราฟที่ให้ ROI ประมาณ 80% แล้วก็เทรดออเดอร์ละประมาณดอลลาร์แปลว่าเฉลี่ยทุกๆ10ออเดอร์เราน่าจะทำกำไรได้ที่ประมาณ 0.8 ดอลลาร์บวกลบมากน้อยกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่ามันจะอยู่ที่ประมาณ 0.8 ดอลลาร์คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราขาดทุนอยู่ประมาณ10ดอลลาร์ก็แปลว่าเราก็น่าจะต้องเทรดอยู่ประมาณ125ออเดอร์เราก็จะได้กำไร10ดอลลาร์กลับมาแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกสำหรับข้อดีของวิธีการนี้ก็คือมันใช้ทุนน้อยที่สุดแล้วนะฮะมันไม่มีวิธีการไหนที่ใช้ทุนน้อยกว่านี้แล้วนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือกินเวลาเยอะมากๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ค่อยจะได้มีเวลาเทรดอะไรมากขนาดนั้นโอ้โหวิธีการนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่นะครับต่อมาวิธีการที่2ก็คือเอากำไรจากวันถัดๆไปหรือวันอื่นๆมาชดเชยกับที่ขาดทุนไปวันก่อนหน้านั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆเหมือนเราออมเงินนะครับทุกคนในวันถัดไปถ้าเราทำกำไรจากการเทรดได้ก็แบ่งเก็บกลับมาเอามาเก็บคืนที่แพ้ไปในวันก่อนหน้านั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้อันนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเราแบ่งกำไรจากวันอื่นๆมาก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปนั่งเทรดแก้ก็คือเราเทรดตามปกติได้เลยแล้วก็แบ่งกำไรส่วนหนึ่งเอามาปิดที่ขาดทุนไปตรงนี้นั่นเองนะครับเท่านี้ก็การเทรดก็ไม่สะดุดแล้วก็สามารถเทรดไปต่อได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียสำหรับวิธีการนี้ก็คือถ้าสมมติวันก่อนๆหน้าเนี่ยเราขาดทุนมาเยอะมากๆโอ้โหมันจะทำให้กำไรของวันถัดๆไปเนี่ยมันถูกต้องแบ่งออกมาเยอะมากเพื่อมาปิดยอดขาดทุนของวันก่อนๆหน้านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าแบบใครมีความเครียดเรื่องกำไรแบบโอเคอยากให้กำไรมันสม่ำเสมอเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับก็นี่แหละครับใช้วิธีการแรกจะตอบโจทย์กว่านะก็คือยอมเสียเวลาช่วงนึงไปเลยไปกับการเทรดแก้ทีเดียวแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดต่อตามปกติแบบนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปปวดหัวในวันอื่นๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่2นะแล้วก็ต่อมาวิธีการที่3ก็คือการไปเทรดแก้ต่อในตลาดอื่นนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการนี้ก็เข้าใจตรงตัวง่ายๆครับก็คือบางทีเนี่ยในตลาดไบนารี่เทรดแก้ก็เทรดไม่ได้ตลาดมันโอ้โหไม่อำนวยต่อการเทรดไบนารี่ซะเลยก็แวะไปเทรดในตลาดอื่นแทนนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมใช้อยู่ก็คือบางทีก็แวะไปเทรดฟอเร็กซ์เทรดทองคําเทรดดัชนีเทรดน้ํามันบ้างหรือไปเทรดคริปโตเพราะว่าบางทีตลาดเนี่ยมันเหมาะกับการเทรดในรูปแบบอื่นเช่นแบบรูปแบบถือยาวมากกว่าประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการนี้ข้อดีเลยก็คือมันมีความยืดหยุ่นสูงมันทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเทรดให้ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆได้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียใหญ่ๆเลยของวิธีการนี้ก็คือมันใช้ทุนเยอะฮะ ก็อันนี้ผมยกตัวอย่างเคสนักเรียนคนหนึ่งในคลาสของผมมาแล้วกันนะครับก็คนนี้นะครับเทรดหลายตลาดมากๆเลยนะ Forex คริปโตหุ้นไบนารี่ครบเลยนะครับคราวนี้ทุกครั้งเลยที่เขาเทรดไบนารี่แล้วเขาแพ้แล้วเขาไปเทรดแก้ในตลาดอื่นผมลองสังเกตพอร์ตในตลาดอื่นที่เขาใช้ในการแก้เกมดูโอ้โหคนละโลกกันเลยฮะพอร์ตไบนารี่อาจจะหลักประมาณ100ดอลแต่ว่าพอร์ตตลาดอื่นนี่คือ 4-5,000 ดอลขนาดนี้เลยฮะคือมันต้องใช้ทุนเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าในตลาดอื่นเนี่ยเวลาเทรดมันต้องใช้เวลาเยอะต้องใช้เวลานานมันทำให้กำไรต่อออเดอร์เนี่ยบางทีมันช้าเกินมันก็เลยทำให้เราต้องมีทุนที่เยอะหน่อยเพื่อทำให้กำไรต่อออเดอร์มันสูงหน่อยจะได้ใช้เวลาเทรดไม่นานนั่นเองนะครับนี่นะก็เลยเป็นโอ้โหข้อเสียที่ใหญ่มากๆเลยของวิธีการนี้นะครับแล้วก็ต่อมาวิธีการสุดท้ายวิธีการที่4อันนี้เป็นวิธีการที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอื่นเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือการจ้างเทรดเดอร์เก่งๆมาช่วยแก้พอร์ตให้กับเรานั่นเองนะครับ
ใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดฮะมันมีนะครับคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์เก่งๆแล้วเขาก็มารับจ้างเทรดช่วยแก้พอร์ตให้กับเทรดเดอร์ที่เป็นเทรดเดอร์อาจจะยังมือใหม่อยู่ที่ยังเทรดไม่เก่งอยากจะแก้พอร์ตกลับมาให้ตัวเองเทรดต่อได้ตามปกติซึ่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เขารับแก้พอร์ตเนี่ยเขาไม่ได้รับแก้พอร์ตที่ขาดทุนเยอะๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะรับแก้พอร์ตขาดทุนแค่ประมาณ10เหรียญ20เหรียญแค่นี้นะครับส่วนใหญ่นะอันนี้ที่ผมเห็นในตลาด Binary นะครับตลาดอื่นอันนี้ไม่รู้เลยนะครับคราวนี้ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือมันง่ายครับทุกคนใช่นี่คือข้อดีข้อเดียวเลยนะคือมันง่ายมากเราไม่ต้องเสียเวลาไปเทรดเองด้วยซ้ำเราแค่จ้างเขามาแก้พอร์ตให้กับเราแค่นั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปล่อยเขาเทรดแก้ให้เราไปแต่คราวนี้ข้อเสียมันจะมีอยู่ประมาณ2ข้อใหญ่ๆเลยที่เราต้องเจอนะครับข้อแรกก็คือเราอาจจะเจอมิจฉาชีพได้ครับทุกคนใช่ครับก็คือคนที่เขาไม่ได้เทรดเก่งจริงๆแล้วเขาก็มารับแก้พอร์ตให้กับคนอื่นๆนั่นเองนะนี่คือข้อเสียที่ใหญ่มากๆข้อแรกเลยนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนระวังเอาไว้จะไปจ้างใครแก้พอร์ตดูเครดิตเขาให้ดีๆด้วยนะครับคราวนี้ต่อมาข้อเสียข้อที่2ก็คือสุดท้ายก็คือมันก็ยังต้องใช้เวลาเยอะอยู่ดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วในการแก้พอร์ตเนี่ยก็คือคนที่เขาไปแก้พอร์ตให้เราเขาก็ต้องไปเทรดเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาอยู่ในระดับนึงเลยกว่าเขาจะแก้พอร์ตกลับมาให้กับเราได้นั่นเองนะครับเอ้ยอันนี้ผมเพิ่งนึกได้ข้อเสียอย่างที่3ก็คือมันไม่ได้มีโอกาสสำเร็จ 100% นะครับด้วยความที่เขาต้องไปเทรดแก้ให้กับเราไม่ว่าจะเก่งยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็มีความผิดพลาดกันได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปจ้างใครก็ต้องเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะแก้พอร์ตกลับมาไม่ได้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆถามต่อแน่นอนว่าแล้วพี่มาร์ครับแก้พอร์ตไหมครับเมื่อก่อนเคยเปิดรับนะครับแต่ว่าความนิยมเรื่องการแก้พอร์ตเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆก็คือส่วนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยคนก็เทรดเก่งกันขึ้นเรื่อยๆเนาะก็คือไม่ค่อยมีใครที่จะมาติดต่อเรื่องแก้พอร์ตเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันนี้รับอยู่ไหมก็มันก็ใช้คำว่ารับได้แล้วกันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นสะดวกไหมประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอร์ตที่รับแก้ไม่ใช่ว่าโอ้ขาดทุนมา 3,000 เหรียญครับอะไรเงี้ยนะพอร์ตส่วนใหญ่ที่รับแก้ก็นั่นแหละครับหลัก10เหรียญ นะอยู่ในเรทประมาณนี้นะครับไม่เกิน100เหรียญ นะที่รับแก้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือความรู้ในเรื่องของการแก้พอร์ตก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ